ข้อหารือเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยได้หารือกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขจากเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเบิกจ่ายได้หรือไม่นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือที่มท0808.2/3041ลงวันที่21 มีนาคม 2565นะครับเป็นเรื่องของการหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโดยจังหวัดขอนแก่นแจ้งว่าเทศบาลนครขอนแก่นเขาได้หารือกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่สังกัดท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขจากเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการและอัตราตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมเนี่ยได้หรือไม่เพราะเหตุใดโดยจังหวัดขอนแก่นมีความเห็นว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพ.ศ. 2560ข้อ6วงเล็บ9เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดความหมายของค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและก็หน่วยบริการสาธารณสุขไว้ว่าหมายความรวมถึงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหรือไม่อย่างไรจึงขอหารือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในประเด็นดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีนี้เนี่ยในข้อ6วงเล็บ9ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหน่วยบริการสาธารณสุขหมายความรวมถึงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการด้วยหรือไม่อย่างไรตรงนี้เป็นข้อหารือในประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือหากค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหน่วยบริการสาธารณสุขหมายความรวมถึงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเทศบาลนครขอนแก่นก็สามารถจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจากเงินบำรุงได้ตามข้อ6วงเล็บ9ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นพ.ศ. 2560โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นพุทธศักราช2562ความเห็นของจังหวัดขอนแก่นถูกต้องหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นประเด็นข้อหาหรือใน2ประเด็นด้วยกันทีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาพิจารณาว่าอย่างไรนะครับเขาพิจารณาว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและก็หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ6กำหนดว่าการใช้จ่ายเงินบำรุงให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและการบริการและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขดังนี้วงเล็บ9ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและก็หน่วยบริการสาธารณสุขและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นพ.ศ. 2562ข้อ4กำหนดนิยามคำว่าเงินค่าตอบแทนนั้นหมายความว่าเงินที่ท้องถิ่นจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพเสริมสร้างแรงจูงใจและก็เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการในหน่วยบริการสาธารณสุขหรือนอกหน่วยบริการสาธารณสุขหรือต่างหน่วยงานหมายความรวมถึงวงเล็บ2ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและข้อ7กำหนดว่าการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นให้นำเอาหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการและอัตราตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเนี่ยมาใช้โดยอนุโลมดังนั้นเนี่ยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการจึงเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นที่เทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยสามารถจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขได้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถนำมาเบิกจ่ายได้โดยให้นำหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการและอัตราตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาใช้โดยอนุโลมนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะสืบค้นข้อมูลนะครับหนังสือฉบับนี้เนี่ยมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็เป็นหนังสือที่มท 0808.2/3041 ลงวันที่21 มีนาคม 2565